สวยแล้วอย่างที่บอกเราก็จะต้องมีสิ่งที่มาพร้อมกับความสวยด้วยก็คือไหวพริบปฏิภาณต่างๆความสวยงามที่สมกับเป็นสาวที่จะเป็นเพชรน้ำงามนะฮะเป็นตัวแทนรุ่งอรุณหรือเป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่เวทีของการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นั่นเองค่ะนะครับซึ่งตอนนี้ลุ้นมากๆเลยนะฮะลุ้นแทนน้องๆนะฮะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนั่นน่ะสิคะผู้ชมทางบ้านแอบหลับค่ะคาโทรศัพท์มือถือกันไปหรือยังคะอย่าเพิ่งหลับนะคะต้องรอลุ้นนะคะตอนนี้มีหมอนจิกหมอนนะคะมีหมอนข้างจิกหมอนข้างนะคะจะได้รอลุ้นไปพร้อมกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะอปท.4ครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะเอ็นกายบูทิคโฮเทลวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะตำรวจภูธรภาค6ครับบ้านทองสมสมัยค่ะร้านทองนันทนาร้านออนอนงช่างทองค่ะสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำสราผ้าทอค่ะอัญชันผ้าโบราณครับนานาศิลป์ผ้าพื้นเมืองค่ะร้านเริงผ้าพื้นเมืองครับผ้าอัตลักษณ์คุณทชาพัฒน์มาขวาค่ะสกุลจันทร์เชียงใหม่ครับทินการยางค่ะร้านพิจับมอนเรศวรสมาคมชาวสุโขทัยค่ะคิบอมเชียงใหม่Excite T-shirt ค่ะร้านกับข้าวกับปลาสุโขทัยครับ UCI Media ค่ะธนาคารออมสินครับคาเฟ่เดอะทรีค่ะสุโขทัยแมกกาซีนสุเทพสังคโลกค่ะวิทยาผ้าลายยางครับสังคโลกอาร์ตค่ะพร็อพอาร์ตแอคเชียงใหม่ครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงจริงๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยอย่างที่บอกว่าวันนี้สาวงามก็ได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นผ้าสวยๆผ้าพื้นเมืองนะคะของจังหวัดสุโขทัยด้วยจ้ารวมไปถึงอย่างที่เราบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เครื่องประดับต่างๆที่เป็นเครื่องทองโบราณของจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะคุณเนาะโอ้โหตอนนี้เห็นในคอของน้องๆแล้วอยากจะแอบไปถอดแล้วเกินคุณมองเครื่องประดับแน่ใจใช่ไหมคะคุณมองความงามของสาวๆอยู่หรือเปล่าคะสารภาพมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่รู้จะมองอะไรก่อนเลยครับทั้งความงามของสาวงามทั้งความงามของเครื่องทองทั้งความงามของผ้าสิ้นตีนจกที่สาวๆได้ใส่กันผ้าสิ้นตีนจกนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะยิ่งมีความละเอียดละออคือ1ก็จะต้องทอมือใช่2คือเวลาเขาจกเนี่ยเขาใช้ขนเม่นจกด้วยใช่จะเป็นจกยกลายขึ้นมาจกยกประมาณนี้แล้วก็ความสวยงามเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นก็คือสีสันที่มาจากธรรมชาติค่ะถูกต้องครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นผ้าออร์แกนิกเลยเนาะไม่ได้ใช้สีย้อมผ้าแบบเคมีแต่เป็นสีจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ความเก๋กว่านั้นคุณคืออะไรเวลาใส่แล้วถ้ามันนุ่มนิ่มเนี่ยเป็นยังไงจะเอาไปหมักโคลนกลายเป็นผ้าหมักโคลนนะฮะผ้าที่ขึ้นชื่อของสุโขทัยอีกหนึ่งอย่างใช่ค่ะอันนี้ก็พูดเลยอันนี้คอนเฟิร์มแล้วฟันธงว่านิ่มจริงค่ะยิ่งเอามาทำเป็นผ้าพันคอเอ่ยผ้านุ่งเอ่ยโอ้หลายอย่างเลยดิฉันชอบมากแล้วก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วเขารู้ได้ยังไงเขาบอกว่ามาจากในสมัยโบราณที่เวลาเขาใส่ผ้าแล้วก็ไปดำนาการไปเลือกสวนไล่นาเปื่อนขี้โคลนกลับมาเอ๊ะทำไมผ้ามันนุ่มๆพอเอามาซักก็ทำไมเอ๊ะมันนุ่มนิ่มจังเลยก็เลยทำอย่างเงี้ยต่อสืบต่อกันมาก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แปลกมากไม่น่าเชื่อเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของบรรพชนไทยอันนี้เกิดขึ้นแบบว่าทำไมตอนเด็กๆคุณแม่ไม่เข้าใจหนูเลยเวลาหนูไปเล่นขี้โคลนเปื้อนมาคุณแม่ตีตลอดเลยค่ะจริงๆเราทำผ้าหมักโคลนเราเอาไปหมักโคลนค่ะนะคะก็ได้เป็นความสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราคือไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติก็คือเอาไปหมักโคลนนั่นเองใช่ครับนะคะสวยงามมากๆด้วยแล้วก็ได้ความสวยงามที่แบบว่ามาเป็นเครื่องแต่งกายของสาวๆของเรานี่เองสวยมากๆเลยครับสวยทุกอย่างด้วยใช่ไหมคะทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นน้องแล้วก็สาวๆด้วยแล้วก็เครื่องประดับด้วยถูกต้องครบองค์ขนาดนี้สวยขนาดนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมลุ้นกันเขาบอกว่าจริงๆจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนอกจากจะมีความสวยงามของสาวๆรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วอาหารการกินก็โอ้โหดูจากพี่ชายหนูนะคะขอโทษทีพี่ชายหนูก็เป็นชาวจังหวัดสุโขทัยตัวนี้อายุน้อยเกือบ100โลแล้วนะสุโขทัยอาหารอร่อยมีอะไรบ้างคะที่แนะนำน้ำเหลืองน้ำเหลืองไล่จากด้านภาคเหนือทางเหนือของจังหวัดเลยก็คือศรีสัชนาลัยเข้าเปิบเนี่ยกำลังดังเลยนะครับอาหารแบบอร่อยมากๆหรือถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านก็อะไรไม่พ้นครับงานบนงานบวช
แกงขี้เหล็กเนี่ยหมูใส่ปลาย่างนะใส่ปลาย่างด้วยอร่อยมากเลยครับหรือแกงบอลค่ะปั่นบอลอร่อยหิวแล้วเนี่ยมีอะไรกินคือที่พูดไปทั้งหมดพิธีกรชายดุกลืนน้ำลายแล้วนะคะขอโทษทีตอนนี้จริงๆอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยณปัจจุบันนี้คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีทั่วประเทศสุโขทัยไปไหนก็เจอก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นน่ะสินะเป็นยิ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับนะเอาหมูมาใส่นู่นใส่นี่เอาน้ำคนๆๆนะถั่วด้วยถั่วฝักยาวสำคัญเลยเนี่ยต้องถั่วป่นและถั่วฝักยาวเอออร่อยมากไปค่ะตอนนี้มีทานที่ไหนบ้างคะ อยากทานจังเลยตอนนี้น้องเอาอะไรมือสั่นมาให้โอบอกว่าไม่ไหวแล้วตื่นเต้นมากนะคะอ๋อวิมาแล้วค่ะคุณคะดิฉันสั่นตามน้องเลยค่ะขอโทษทีตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าสู่ช่วงของการประกาศผลแล้วซึ่งการประกาศผลเราจะขออนุญาตประกาศอันดับคือรองชนะเลิศอันดับ4หรือที่5ก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะคะรองชนะเลิศอันดับ3หรือที่4ค่ะรองชนะเลิศอันดับ2หรือที่3นะคะและทีนี้ก็จะมาสู่รองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็ชนะเลิศซึ่งถ้าเกิดว่าเหลือ2หมายเลขสุดท้ายแน่นอนค่ะเราจะให้2สาวมาจับมือกันเราจะประกาศชนะเลิศเลยแต่เราจะทำการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก่อนหรือมอบที่2ก่อนและเราก็ค่อยมอบรางวัลชนะเลิศเพราะรางวัลชนะเลิศจะมีการมอบมงกุฎหรือสวมมงกุฎด้วยนะคะใช่ครับเอาละครับทุกท่านครับลุ้นระทึกกับนาทีนี้ลุ้นไม่ไหวแล้วค่ะดิฉันก็สั่นตามน้องโอมนี่แหละค่ะเมื่อกี้นี้ นะครับผลมาแล้วครับสำหรับน้องตื่นเต้นมากเลยครับรองอันดับ4นางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566ซึ่งจะได้รับสายสะพายและเงินรางวัล 3,000 บาทนะครับลุ้นไหมฮะผมลุ้นมากเลยครับและผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่ MTS 04ปนัดดาทองคำครับแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่จะขึ้นมามอบรางวัลนะคะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีระพีพันธ์อมรมุนีพงศ์ครับรองผู้บัญชาการภาค6ตำรวจภูธรภาค6ครับให้เกียรติมอบสายสะพายนะครับพร้อมด้วยคุณรัศมีคำบุญรัตน์ครับกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งสองท่านจะได้ให้เกียรติมอบสายสะพายและเงินรางวัล นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง2ท่านด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะและต้องแสดงความยินดีนะคะกับรองชนะเลิศอันดับ4นะคะกับนางสาวไทยสุโขทัย2566ค่ะตอนนี้รางวัลแรกมาแล้วนะคะบอกเลยว่ารอลุ้นกันสุดพลังสุดใจขัดดิ้นสุดๆไปเลยนะคะค่ะตอนนี้มอบสายสะพายนะครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงเงินรางวัล 3,000 บาทด้วยนะคะรองชนะเลิศอันดับ4ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพชรเม็ดงามนะฮะค่ะที่จะมาช่วยเป็นทูตวัฒนธรรมครับเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับนางสาวไทยสุโขทัยนางสาวไทยโอเคครับขอบพระคุณนะครับท่านพลตำรวจตรีระพีพันธ์อมรมุนีพงศ์ครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับพร้อมด้วยคุณรัศมีคำบุรัตครับกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ให้เกียรติมอบสายสะพายและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศรองอันดับ4ครับใช่ค่ะรองชนะเลิศอันดับ4นะคะและตามมาด้วยต่อไปค่ะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กับการประกวดนางสาวไทยสุโขทัย2566ค่ะได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลขลุ้นครับใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลข MTS
01ค่ะปิยธิดาสีงามฉ่ำค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่จะมอบรางวัลนะคะให้กับสาวงามค่ะ MTS 01นะคะขออนุญาตเรียนเชิญดร.ปนัดดารักษาแก้วค่ะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ UCI Group นะคะมอบสายสะพายและขออนุญาตเรียนเชิญพันเอกนาวินปรีชาพนิชยกุลค่ะผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4หรืออพท4มอบป้ายรางวัลด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง2ท่านด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนเชิญทั้งสองท่านได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะนะครับให้กับครับนี่คือผู้โชคดีผู้รับรางวัลนะครับค่ะรองชนะเลิศอันดับ3 MTS 01นะคะปิยธิดาสีงามฉ่ำค่ะนะครับได้รับนะครับสายสะพายพร้อมกับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะและแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะประกาศสาวงามอีก1ท่านและอีก2ท่านก็จะเรียนเชิญด้านหน้าเพื่อที่จะจับมือแล้วก็ร่วมลุ้นกันนะคะว่าหมายเลขไหนจะได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะและก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณดร.ปนัดดารักษาแก้วค่ะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ UCI Group และขอขอบพระคุณนะคะพันเอกนาวินปรีชาพนิชยกุลค่ะผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4หรืออพท.4เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้โหความรู้ระทึกมาถึงแล้วครับรองอันดับ2นางสาวไทยสุโขทัยจะเป็นใครเหลือ3งามอีก3ท่านครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับและผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ2นางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566ครับได้แก่MTS 05ครับน้องประพิชญากิจสวงครับแสดงความยินดีด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่จะขึ้นมอบรางวัลนะคะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับคุณบุญชูสาดีครับวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยนะครับพร้อมด้วยท่านพลตำรวจตีอมรศักดิ์เกษมสิริครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยครับและเรียนเชิญคุณณัฐยาเกษมสิริครับภริยาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยครับโดยจะเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยครับคุณบุญชูสาดีให้เกียรติสวมสภามอบสายสะพายนะครับและเรียนเชิญท่านพันตำรวจตีอมรศักดิ์และคุณณัฐยาครับมอบเงินรางวัลและขันน้ำพาลองใช่ค่ะเพราะว่ารองชนะเลิศอันดับ2นะคะของนางสาวไทยสุโขทัยนะคะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะพร้อมกับสายสะพายและขันน้ำพาลองด้วยค่ะซึ่งขันน้ำพาลองนี้ก็เป็นรางวัลตั้งแต่การประกวดสาวงามตั้งแต่ยุคก่อนๆเลยนะครับทางสุโขทัยก็ยังคงอนุรักษ์ไว้นะฮะร่วมแสดงความยินดีกับ MTS 05ครับประพิชญากิจสวงศ์นะครับน้องๆแต่ละท่านโอ้โหได้โชว์ความรู้ความสามารถนี่คือสาวงามค่ะต้องบอกว่าเป็นสาวงามที่เป็นสาวงามในยุคสมัยใหม่แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุโขทัยแล้วก็รวมไปถึงนอกจากจะงามจากภายนอกแล้วภายในกับจิตใจของน้องๆไมเซ็ตของน้องๆก็ดีมากๆด้วยนะคะใช่ครับทัศนคติความคิดนะครับนี่คือสาวงามสมเป็นสาวงามเมืองสุโขทัยลุงอรุณแห่งความสุขนะเป็นสาวงามที่มีความสุขจริงๆเลยและขอบพระคุณนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยครับคุณบุญชูสาดีครับที่ให้เกียรติมอบสายสะพายนะครับและขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจตีอมรศักดิ์เกษมสิริครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคุณณัฐยาเกษมสิริครับภรรยานะครับที่ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและขันน้ำพาลองนะครับให้กับน้องด้วยเอาละครับ
ลุ้นมากตอนนี้ดิฉันใจสั่นไม่ไหวแล้วขออนุญาตนะคะให้สาวงามทั้ง2หมายเลขเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้เราจะได้ร่วมลุ้นไปพร้อมกันซึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเราจะให้2สาวงามจับมือกันโดยเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศก่อนเลยแต่เราจะเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการมอบรางวัลชนะเลิศค่ะและตอนนี้2สาวงามของเราก็พร้อมแล้วค่ะตอนนี้เราจะได้ไปร่วมลุ้นกับวินาทีแห่งความลุ้นระทึกของเพชรเม็ดงามแห่งรุ่งอรุณไปพร้อมกันแล้วค่ะกับรางวัลชนะเลิศนางสาวไทยสุโขทัย2566ได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลขใครจะเป็นผู้ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะเป็นท่านที่เชียร์หรือไม่ได้แก่หมายเลข MTS 0007ค่ะพิมพ์พัทราภาคบัวแสดงความยินดีด้วยค่ะและแน่นอนครับนะครับเนาะMTS 02พรณชาสายสินจะได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ครับค่ะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านที่จะขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าทุกๆรางวัลลุ้นกันมากๆจริงๆค่ะคุณครับโอกาสนี้เรียนเชิญครับคุณอนุมามากลิ่นครับจากบ้านทองสมสมัยนะครับให้เกียรติมอบสายสะพายและเรียนเชิญท่านพันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันทร์ครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคุณพักขมลนินจันทร์ครับได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและผ่านขันน้ำพารองนะครับค่ะเรียนเชิญด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเราจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก่อนนะคะซึ่งรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะพร้อมกับสายสะพายและขันน้ำพารองนั่นเองนะคะสุดยอดมากๆทุกๆหมายเลขจริงๆนะคะนี่คือการตัดสินนะครับอย่างปวดหัวมากๆเลยของคณะกรรมการ เพราะว่าแต่ละคนนะฮะน้องๆแต่ละคนมีความรู้ความสามารถมีสติไหวพริบปัญญาที่แบบโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าลุ้นในเวทีใหญ่จริงๆครับใช่ค่ะการตอบคำถามก็เฉียบคมมากๆเลยรวมไปถึงการขมวดสุดท้ายสรุปของการตอบคำถามด้วยนะถูกต้องอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะได้ฟังกันครบทั้ง5หมายเลขแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าเครียดแทนคณะกรรมการจริงๆนะคะนะครับนี่คือสาวงามสมศักดิ์ศรีเพชรน้ำหนึ่งสุโขทัยเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมอบครบทั้งหมดก็จะมีรางวัลพิเศษนะคะอีก1รางวัลจากผู้สนับสนุนที่จะมอบให้กับทั้ง5หมายเลขด้วยค่ะนี่คือสาวงามที่สวยงามจริงๆครับใช่ค่ะโอ้โหตัดสินใจถ้าเราเป็นกรรมการเราก็ตัดสินยากจริงๆ นะฮะแต่เรามีความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยแสดงความยินดีกับ MTS 02ด้วยนะคะน้องพรณชาสายสินค่ะและขอพระคุณนะครับคุณอนุมามากินครับจากบ้านทองสมสมัยที่ให้เกียรติมอบสายสะพายและขอพระคุณครับพันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันทร์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคุณพักขมลนินจันทร์ภริยาครับที่ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและขันน้ำพารองแก่รองอันดับหนึ่งนางสาวไทยสุโขทัยนั่นเองครับใช่ค่ะและตอนนี้รางวัลชนะเลิศกับสาวงามที่เป็นเพชรเม็ดงามนะคะแห่งรุ่งอรุณก็อยู่ด้านบนเวทีแล้ว MTS 07ค่ะพิมพ์พัตราภาคบัวขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่จะขึ้นมอบรางวัลด้านบนเวทีค่ะครับปกตินี้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับให้เกียรติมอบเงินรางวัล นะครับเรียนเชิญท่านสุชาติทีขสุขครับแล้วก็พร้อมด้วยคุณพร้อมจันทร์ทีขสุขครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินนะครับได้มอบขันน้ำพานองนะครับโอกาสนี้เชิญท่านดร.พันศิริกุลนาศิริครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุโขทัยเขต1ครับให้เกียรติมอบสายสะพายนะครับและใช่ครับและเชิญน้องนิต้าครับค่ะนิต้ามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์ค่ะนางสาวไทยปี2565นะคะหรือคนที่53ขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิต้าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งน้องนิต้าก็จะได้มอบมงกุฎแห่งความภาคภูมิใจมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีแห่งประวัติศาสตร์นะครับก
ับนางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566ครับใช่ค่ะซึ่งรางวัลชนะเลิศนะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทค่ะพร้อมกับสายสะพายขันน้ำพันรองแล้วก็แน่นอนค่ะได้รับการอัญเชิญนะคะมงกุฎค่ะอันทรงคุณค่าอันทรงเกียรตินี้จากน้องนิต้าด้วยนะคะสวมมงให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะครับผมนี่คือเพชรเม็ดงามนะครับของเมืองลุ่งอรุณนะครับผู้ที่จะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสุโขทัยไปประกวดในเวทีใหญ่นั่นก็คือเวทีนางสาวไทยนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านเลยร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องนะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับได้ทำหน้าที่ตัวแทนของสุโขทัยอย่างเต็มที่ในเวทีใหญ่ใช่ค่ะสุดยอดมากๆจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้ส่งกำลังใจกันต่อเนื่องหลังจากนี้ด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราได้ตัวแทนของชาวจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ส่งกำลังใจต่อเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นั่นเองค่ะใช่ครับวันนี้วันแห่งความภาคภูมิใจต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับท่านสุชาติทีฆสุขครับพร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยครับคุณพร้อมจันทร์ทีฆสุขครับและอีกหนึ่งท่านครับท่านสสดร.พันศิริกุลนาศิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต1ครับและน้องนิต้านี่น่ารักมากๆเลยครับที่ให้เกียรติมอบเงินรางวัลพันขันน้ำพานรองสายสะพายและมงกุฎให้กับน้องและตอนนี้ครับน้องผู้เข้าประกวดครับได้มานั่งอย่างเก้าอี้ทรงเกียรตินะครับโบกมือให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านสักนิดนึงครับโบกมือสวยๆเลยค่ะลูกสวยงามมากๆนะคะจริงๆสวยงามทั้ง5หมายเลขเลยนะคะสุดยอดมากๆจริงๆนะคะสมเป็นเพชรเม็ดงามแห่งรุ่งอรุณจริงๆครับขออนุญาตบันทึกภาพสักครู่และหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญครับท่านผู้สนับสนุนครับจากทีมการยางได้มอบรางวัลพิเศษให้กับน้องๆทั้ง5ท่านนะครับโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยสุโขทัยนะครับจะได้รับเงินรางวัลพิเศษมูลค่า 5,000 บาทครับรองอันดับ1ได้เงินรางวัลมูลค่ารองอันดับ1และรองอันดับ2นะครับได้เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทส่วนรองอันดับ3และรองอันดับ4ครับได้เงินรางวัลครับ 2,000 บาทครับค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากทีมการยางนะคะเดี๋ยวเราจะได้มอบพอมอบรางวัลพิเศษในช่วงท้ายนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นถ่ายภาพความประทับใจร่วมกันกับสาวงามของเรานะคะทั้งหมด5หมายเลขด้วยกันค่ะนี่คือภาพแห่งความทรงจำครับภาพแห่งความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่ของสุโขทัยครับกับนางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566ครับโอเคนะครับสื่อมวลชนได้บันทึกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับและขอเชิญครับรองอันดับ4นะครับ MTS04 ครับค่ะน้องปนัดดาทองคำค่ะรับรางวัลนะคะพิเศษจากทีมการยางสนับสนุนนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญครับตัวแทนจากทีมการยางครับนี่วันนี้ใส่ผ้าถุงลายตีนจกครับสวยงามอนุรักษ์ความเป็นสุโขทัยนะครับต่อไปนะครับรองชนะเลิศอันดับ3ครับ MTS01 นะฮะค่ะน้องปิยธิดาสีงามฉ่ำค่ะครับก็จะได้รับเงินรางวัลพิเศษครับ 2,000 บาทเธอคือดวงดาวที่เฉิดฉายพร่างพรายความงดงามจะหาใครเทียมโดดเด่นในหมู่ดาวเพราะเธอคือหนึ่งเดียวแห่งสตรีนี่ครับรางวัลพิเศษนะครับ 2,000 บาทเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องงามด้วยกายใจเปลี่ยนด้วยมิตรไมตรีและต่อไปครับรองชนะเลิศอันดับ2ครับ
MTS05 ค่ะน้องประพิชญากฤษสวงค่ะซึ่งน้องจะได้รับเงินรางวัลครับมูลค่า 3,000 บาทครับครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ MGS02 น้องพรณัชชาสายสินค่ะครับซึ่งน้องจะได้รับเงินรางวัลครับ 3,000 บาทเป็นรางวัลพิเศษนะจากผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีงามด้วยกายใจเตรียมด้วยมิตรไมตรีดวงที่สง่าและรางวัลชนะเลิศครับนางสาวไทยสุโขทัยปี2566ครับ MTS07น้องพิมพ์พัทราภาคบัวค่ะต้องขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากคินกันยางมอบรางวัลพิเศษให้กับน้องๆด้วยแล้วกันนี้ครับเรียนเชิญน้องๆนะครับได้มายันหน้าเวทีทั้ง5ท่านเลยครับเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพนะครับซึ่งเราจะถ่ายภาพความประทับใจร่วมกันอันดับแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่จะขึ้นถ่ายภาพความประทับใจนะคะเรียนเชิญแม่ปุ้ยค่ะปิยาพรแสนโกสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดและผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดนางสาวไทย2566ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญค่ะครับและท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่านนายแพทย์กวินก้านแก้วครับท่านผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยสุโขทัยครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอกวินด้วยครับเรียนเชิญนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณนพรุตไกรแก้วนวการค่ะกรรมการบริหารบริษัท5วันวันจำกัดและผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทยสุโขทัย City President หรือ CP ค่ะนะครับแล้วพร้อมกันนี้เรียนเชิญน้องนิต้านะครับนะฮะนางสาวไทยประจำปี2565แล้วเราก็ได้รับเกียรติจากสาวงามนะคะน้องนิต้ามานิตาดวงคำฟอร์เมอร์นางสาวไทยปี2565ค่ะที่ให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพความประทับใจร่วมกันกับเราด้านบนเวทีด้วยนะคะเราจะได้เก็บภาพความประทับใจไปพร้อมกันและหลังจากนี้อย่าลืมส่งกำลังใจต่อนะคะให้กับ MTS07 ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะคว้ามงนางสาวไทยประจำปี2566นะคะครับแล้วก่อนนี้ก็เรียนเชิญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับท่านสสนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ตรงนี้ครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยครับเรียนเชิญอีกครั้งนึงครับขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านผู้ว่าครับขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีด้านบนเวทีท่านพ่อเมืองสุโขทัยนะคะเรียนเชิญค่ะท่านคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ CP อีกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะท่านคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลากหลายท่านมากๆจริงๆต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงหลากหลายท่านก็ยังอยู่เพื่อที่จะร่วมลุ้นพร้อมกับเราด้วยโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนี่คือความภาคภูมิใจของคนสุโขทัยครับที่วันนี้นางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566ได้เกิดขึ้นแล้วเราได้เป็นหาเพชรแม่นงามแห่งเมืองรุ่งอรุณเป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะความสวยงามนี้จะไปเจิดจรัสอยู่บนเวทีนางสาวไทยประจำปี2566นะคะรวมเป็นกำลังใจและเชียร์ไปกับน้องๆนะฮะให้น้อง
ได้ไปเข้าในรอบลึกๆนะครับและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะใช่ครับซึ่งน้องจะได้เหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัดเลยใช่ค่ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยถูกต้องนะครับในกิจกรรมต่างๆของจังหวัดสุโขทัยของเรานี่เองมองที่กล้องกลางด้วยนะคะยิ้มหวานได้เต็มที่เลยนะคะทุกๆท่านเลยค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านด้านบนเวทีและลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้ง11ท่านเลยนะคะเรียนเชิญค่ะครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับท่านสสนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยที่มาร่วมนะฮะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดสุโขทัยครับในการคัดเลือกนางสาวไทยสุโขทัยในวันนี้ขอเชิญคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการทุกท่านเลยครับนี่คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับนะฮะเป็นอดีตสาวงามที่เข้าประกวดได้หลายเวทีใช่ไหมฮะได้นะคะท่านไหนขึ้นเวทีไม่ได้เกาะหนูได้นะคะเชิญค่ะหนูแอบเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะพูดเลยว่าทุกท่านก็ลุ้นไปพร้อมกับเราตั้งแต่ช่วงเย็นจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดจริงๆมีตั้งแต่วันไหนคะมีตั้งแต่วันที่16แล้วครับนะเราเริ่มเก็บตัวกันตั้งแต่วันที่16วันที่17เราก็พาไปตามสถานที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับไปที่สะพานข้าม2ตำบลนะฮะแล้วก็ไปตามพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองโอ้โหหลายที่เลยครับให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยของเราถูกต้องเลยค่ะก็ได้ให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะรวมไปถึงน้องๆหลายๆท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วล่ะว่าตรงนี้มีประวัติความเป็นมายังไงอันนี้คืออะไรเครื่องชามสังฆโรคความสวยงามของเครื่องเงินเครื่องทองโบราณหรือว่าผ้าของเราเนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่เราจะได้พาไปชมเพื่อที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นกรรมวิธีต่างๆนะคะกว่าจะได้ผ้าสวยๆหนึ่งผืนแต่ละผืนนะกว่าจะได้ทองแต่ละเส้นนั่นน่ะสิกว่าจะได้ทานอาหารอร่อยๆที่เป็นอาหารประจำจังหวัดสุโขทัยต้องผ่านความพิถีพิถันละเมียดละไมนะครับรังสรรค์ให้ออกมาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่คือคุณค่าที่น้องๆจะได้ซึมซับนะครับถึงวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยใช่ค่ะวันนี้สำหรับท่านที่ชมผ่านไลฟ์สดอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบางท่านพอไลฟ์แรกจบไปมีการถามหาไลฟ์ที่2 อยู่ไหนจ๊ะ รีบเลยเพราะว่าแบบวัยรุ่นใจร้อนไงอยากจะดูอยากจะชมความงามอยากจะเห็นถึงว่าน้องๆคนไหนจะได้รับรางวัลอะไรไปตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง11ท่านอีกครั้งนึงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับขอบพระคุณนะครับแล้ววันนี้ครับงานในวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนครับใช่ค่ะต้องขอขอบพระคุณส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะอพท.4ครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะเอ็นกายบูทีโคเทลครับวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะตำรวจภูธรภาค6ครับบ้านทองสมสมัยค่ะร้านทองนันทนาครับร้านอ่อนอนงช่างทองค่ะสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำครับสลาผ้าทอค่ะอัญชันผ้าโบราณครับนานาศิลป์ผ้าพื้นเมืองค่ะร้านเลิงผ้าพื้นเมืองครับผ้าอัตลักษณ์คุณทัชชาพัฒน์มาขวาค่ะสกุลจันทร์เชียงใหม่ครับทินการยางค่ะร้านพี่จับมอนาเลสวนครับสมาคมชาวสุโขทัยค่ะคิดบอมเชียงใหม่ครับ Excite T-shirt ค่ะร้านกับข้าวกับปลาสุโขทัยครับ UCI Media ค่ะธนาคารออมสินครับคาเฟ่เดอะทรีค่ะสุโขทัยแมกกาซีนสุเทพสังคโลกค่ะวิทยาผ้าลายอย่างค่ะสังคโลกอาร์ตค่ะและขอขอบพระคุณนะคะสุดท้ายกับพร็อพอาร์ตแอดเชียงใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านในครั้งนี้ด้วยค่ะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญครับท่านผู้อำนวยการกองสนับสนุนสำนักบริหารทั่วไปสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกครับท่านพันเอกศิรภพคำบุญรัตน์ครับท่านพันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สราวุธจินดารัตน์ครับอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าดร.อมรประดับทองผู้จัดการโครงการอาวุโสศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนท่านดร.กรธนะเยาวรัตน์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเวเนเจอร์แอนเฮิร์บจำกัดและผู้จัดการห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านายแพทย์กวินก้านแก้วครับท่านผู้อำนวยการกองประกวดนะครับและคุณนพรุตไก่แก้วนวการครับนะฮะ CP ของเรานะครับผู้จัดการกองประกวดครับถ่ายภาพรวมกันอีกสักครั้งนี่คือผู้ริเริ่มครับจัดงานประกวดนางสาวไทยสุโขทัยประจำปี2566นะครับนะวงงานวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเต็มๆไปด้วยความสุขความปิติยินดีกับเพชรเม็ดงามของเมืองรุ่งอรุณนะครับใช่ค่ะก็จะได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะของเพชรน้ำงามแห่งรุ่งอรุณนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้เฟ้นหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับและก็ที่สำคัญวันนี้เราก็จะได้เห็นถึงความสวยงามที่เราจะได้หาสาวงามของความงดงามที่มีความสามารถแล้วก็เป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ค่ะเพื่อที่จะเป็นผู้วัฒนธรรมนะแล้วก็รวมไปถึงเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองสุโขทัยของเราด้วยค่ะถูกต้องครับนี่คือได้สาวงามหนึ่งท่านนี้ครอบคลุมทุกด้านเลยนะช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์รวมถึงกระตุ้นในด้านต่างถูกต้องเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกๆท่านนะคะผู้บริหารจากหน่วยงานเอกชนค่ะภาคีเครือข่ายทุกๆท่านนะคะรวมไปถึงขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราสองคนก็หมดหน้าที่ลงแล้วแต่สิ่งที่จะดำเนินต่อไปกับหน้าที่ของความเป็นสาวงามและเป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัยจะดำเนินต่อไปวันนี้ดิฉันณจันทร์จินตพรเกียรติพิริยะค่ะและแพทครับสมยศตั้งแก้วครับก็คงต้องบอกทุกคนลาไปกับคำนี้กับคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณการุณเปี่ยมด้วยความรักดังนางเสื่องเลื่องลือประจักษ์แจ่มเจิดเจรัสนางสาวไทยสุโขทัยเม็ดงามแห่งดินแดนสุโขทัยงามด้วยกายใจเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีท่วงทีสง่างามสวยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีคือคุณสตรีสุโขทัยเพชรเม็ดงามแห่งรุ่งอรุณอบอุ่นการุณเปี่ยมด้วยความรักนางสาวไทยสุโขทัยเพชรเม็ดงามแห่งรุ่งอรุณอบอุ่นการุณเตรียมด้วยความรักดุจดังนางเสื่องเลื่องลือประจักษ์แจ่มเจิดเจรัสนางสาวไทยสุโขทัย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 คือดวงดาวที่เฉิดฉายพร่างพรายความงดงามจะหาใครเทียมโดดเด่นในหมู่ดาว
พราะเธอคือหนึ่งเดียวแห่งสตรีที่เลิศเลอคือเพชรเม็ดงามแห่งดินแดนสุโขทัยงามด้วยกายใจเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีท่วงทีสง่างามสวยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีคือกุลสตรีสุโขทัยเม็ดงามแห่งรุ่งอรุณอบอุ่นการุณเปี่ยมด้วยความรักดุจดังนางเสื่องเลื่องลือประจักษ์แจ่มเจิดเจรัสนางสาวไทยสุโขทัยคือคุณสตรีสุโขทัยเพชรเม็ดงามแห่งรุ่งอรุณอบอุ่นการุณเปี่ยมด้วยความรักดุจดังนางเฟื่องเลื่องลือประจักษ์แจ่มเจิดเจรัสนางสาวไทยสุโขทัยนางสาวไทยสุโขทัยนางสาวไทยสุโขทัยนางสาวไทยสุ